ดีครับกลับมาพบกับผมศิโรจน์ การไพบูลย์ในรายการโอวิวอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจไทยถือว่าเป็นเรื่องที่ฝั่งรัฐบาลฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยและฝั่งผู้เกี่ยวข้องได้มีการแถลงเมื่อวานไปแล้วแล้วก็เป็นตัวเลขซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นสัญญาณที่ดีของเศรษฐกิจไทยแล้วเป็นตัวเลขซึ่งชี้อนาคตว่าเศรษฐกิจไทยกำลังแสดงสัญญาณของการปรับตัวและแน่นอนว่าเมื่อมันเป็นตัวเลขของการส่งออกสิ่งที่ควรจะได้รับการอธิบายความต่อไปคือการขยับขึ้นของการส่งออกมันจะส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยโดยรวมเติบโตขึ้นมาบ้างอย่างไรนะครับเมื่อวานนี้มีคำแถลงของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องของการส่งออกแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการแถลงที่น่าประทับใจเพราะว่าเป็นการแถลงเรื่องการส่งออกในเดือนพฤษภาคมปี2560ที่คุณพิมพ์ชนกวรรณขอพรฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาแถลงว่าภาวะการค้าของไทยในเดือนพฤษภาคมปี2560มีภาพรวมของการส่งออกที่สูงสุดในรอบ52เดือนเติบโตสูงถึง 13.2% เมื่อเทียบกับพฤษภาคมปี2559มูลค่าการค้าทั้งสิ้นประมาณเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์เฉพาะของ5เดือนแรกของปีนี้ถือว่าเป็นการเติบโตสูงที่สุดในรอบ4ปีเพราะฉะนั้นตัวเลขมีนัยยะสำคัญ2เรื่องเรื่องที่1คือพฤษภา60เทียบกับพฤษภา59มันโตขึ้น 13.2% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่มากข้อที่2คือการเติบโต 13.2% ถือว่าเป็นการเติบโตสูงที่สุดในรอบ52เดือนนั่นก็คือเกือบจะ5ปีและเรื่องที่3คือเทียบกับในปีนี้เองใน5เดือนแรกของปีนี้ตัวเลขเศรษฐกิจทั้งหมดขยายตัวสูงสุดในรอบ4ปีจึงมีความมั่นใจว่าปีนี้ทั้งปีเศรษฐกิจไทยจะเติบโตทั้งสิ้นในเรื่องของการส่งออกจะเติบโตทั้งสิ้น 5% ในส่วนเดือนที่เหลือของปีทางฝั่งคนที่แถลงก็บอกแบบนี้นะครับว่าการส่งออกของไทยน่าจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปีก่อนเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัวการนำเข้าก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีการนำเข้าสินค้าทุนสินค้าวัตถุดิบสินค้ากึ่งสำเร็จรูปต่างๆนานาเป้าส่งออก 5% เป็นเรื่องที่ทางราชการยืนยันเรื่องของตัวเลขการส่งออกมีนัยยะสำคัญยังไงในคำแถลงครั้งนี้นอกจากเรื่องตัวเลขส่งออกจะเป็นสัญญาณบวกของเศรษฐกิจไทยอย่าลืมว่าเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับการส่งออกค่อนข้างมากณเวลานี้สัดส่วนการส่งออกเป็นร้อยละประมาณ 62% ของ GDP หรือรายได้ของประเทศไทยในแต่ละปีเพราะฉะนั้นเมื่อการส่งออกขยับมาขึ้นขนาดนี้แปลว่าปีนี้มีโอกาสที่ GDP ของประเทศไทยน่าจะปรับตัวดีกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่คือสัญญาณและนี่คือนัยยะสำคัญของตัวเลขนี้นะครับส่งออกเป็นสัดส่วน160ของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเมื่อส่งออกดีโอกาสที่ GDP ดีก็น่าจะปรับตามมาคุณดอนนาคอนทัพผู้อำนวยการเศรษฐกิจอาวุโสของผู้อำนวยการอาวุโสของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับก็ออกมาพูดเรื่อง GDP ประเทศแบบนี้ไว้เหมือนกันว่าดูแล้วเนี่ยตัวเลขการส่งออกเนี่ยถ้าดีขนาดนี้อาจจะเป็นเหตุให้มีการทบทวนตัวเลข GDPของประเทศไทยคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ก็พูดคล้ายๆกันว่าอาจจะมีการปรับตัวเลข GDP ของประเทศไทยอาจจะขยับจาก 3.2 3.3 ที่เคยประเมินไว้เป็น 3.5 ก็เป็นไปได้นะครับภาคเอกชนก็มีการพูดคล้ายๆกันว่าตัวเลขส่งออกที่ดีขึ้นคราวนี้มีนัยยะสำคัญจริงๆเพราะฉะนั้นสัญญาณเศรษฐกิจน่าจะเติบโตขึ้นคุณชาติสิริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพพูดถึงเรื่องคล้ายๆกันว่าตัวเลขการเติบโตรอบนี้เป็นสัญญาณที่ดีเป็นแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไทยมีโอกาสจะฟื้นตัวถึงแม้ที่ผ่านมาตัวเลขการลงทุนของภาคเอกชนจะขยายตัวต่ำก็ตามแต่ตัวเลขส่งออกที่ดีขึ้นแสดงสัญญาณของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นแล้วคุณชาติสิริโสพลพาณิชย์ก็คาดหวังต่อไปว่าต่อให้เวลานี้การลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวต่ำแต่หากการลงทุนของภาครัฐเป็นไปอย่างต่อเนื่องก็มีโอกาสที่การลงทุนภาคเอกชนจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2560ไปจนถึงปี2561ซึ่งจะเป็นช่วงที่โครงการการลงทุนต่างๆของรัฐจะมีความคืบหน้าตามมาเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจมี 3-4 เรื่องที่มีนัยยะสำคัญเรื่องของการขยับของการส่งออกในแง่สถิติเรื่องของการขยับในแง่ที่การส่งออกซึ่งเป็นสัดส่วน160ของ GDP จะทำให้ GDP หรือผลผลิตโดยรวมของประเทศดีขึ้นและเมื่อผลผลิตโดยรวมของประเทศดีขึ้นหรือความเชื่อมั่นว่าผลผลิตโดยรวมของประเทศดีขึ้นโอกาสที่การลงทุนของภาคเอกชนสูงขึ้นก็จะตามมาเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะครับก็คือการปรับแผนเศรษฐกิจของประเทศไทย
ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิตอลยุคการลงทุนต่างๆมีรายงานข่าวออกมาชัดเจนแล้วว่าแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในเดือนกรกฎาคมนี้จากเดิมที่มีรายงานว่าจะเข้าสู่การประชุมครม.ในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเดือนกรกฎาคมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ซึ่งจะเป็นอุตสาหกรรมหลักก็น่าจะมีความคืบหน้ามากขึ้นมีการระบุว่า5บริษัทที่ประกาศลงทุนแล้วแน่นอนคือ CPF คือ WHA คือ Home Product คือ Supreme แล้วก็ Yawadaตรงนี้อาจจะเป็นนัยยะสำคัญต่อไปว่าการขยับของภาคส่งออกการขยับของ GDP จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยโดยรวมเติบโตและนั่นหมายความว่าภาคเศรษฐกิจส่วนต่างๆที่เผชิญภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยไหลหรือว่าไหลแบบชะงักงันก็จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นตัวเลขเศรษฐกิจแบบนี้อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีและส่งผลกับภาคเศรษฐกิจทั่วๆไปอย่างเช่นภาคเศรษฐกิจหนึ่งซึ่งต้องถือว่าซบเซามากเป็นเวลานานคือภาคค้าปลีกภาคค้าปลีกหรือภาคห้างสรรพสินค้าที่ผ่านมาถือว่ามีสัญญาณไม่ดีตัวเลขของการค้าปลีกตัวเลขกำไรตัวเลขของการขยายตัวการเช่าพื้นที่ของกลุ่มห้างสรรพสินค้าถือว่า 2-3 ปีที่ผ่านมาเป็นภาวะขาลงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกระดับใหญ่ค้าปลีกระดับเล็กค้าปลีกระดับไฮเอนด์หรือค้าปลีกระดับลากย่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาแม้กระทั่งห้างใหญ่ห้างหรูอย่างเซ็นทรัลเอมบาสซีหรือว่าเกสรพาซ่าก็ต้องออกมาบอกแล้วว่าประเด็นเรื่องภาวะเศรษฐกิจเป็นเหตุให้ห้างใหญ่ๆห้างหรูๆจำเป็นจะต้องพลิกอิมเมจของตัวเองพิกเอ็มเมจของตัวเองคืออะไรพิกเอ็มเมจของตัวเองคือจากเดิมมีภาพลักษณ์เป็นภาพของห้างไฮเอ็นเป็นภาพคนรวยอย่างเดียวอยู่แบบเดิมต่อไปไม่ได้แล้วเพราะว่าคนรวยไม่ได้มาห้างเยอะเหมือนในอดีตเมื่อคนรวยไม่มาห้างเยอะอย่างในอดีตคนเช่าพื้นที่ของห้างเพื่อขายของมันก็ลดลงห้างสรรพสินค้าระดับใหญ่ๆของประเทศไทย 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยความไม่ค่อยกระเตื้องทางเศรษฐกิจทำให้การเช่าพื้นที่มีปัญหามากมีปัญหาเฉพาะในส่วนห้างสรรพสินค้าแต่ไม่มีปัญหาในส่วนของห้างในส่วนของสำนักงานเพราะฉะนั้นนั่นคือดัชนีชี้วัดว่าเมื่อเศรษฐกิจโดยรวมมันฝืดการเช่าพื้นที่ต่างๆนานาก็มีปัญหาตามมาณเวลานี้หลายห้างสรรพสินค้าพูดชัดเจนแล้วโดยเฉพาะห้างระดับไฮโซอย่างเช่นห้างเกสรพลาซ่าหรือห้างระดับเซ็นทรัลเอมบาสซีว่าจะต้องมีการปรับภาพลักษณ์ของห้างไม่ใช่เป็นห้างคนรวยอีกต่อไปแต่จะเป็นห้างที่คนชั้นกลางธรรมดาธรรมดาเข้าถึงได้พร้อมจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยพร้อมจะเข้ามาซื้อของต่างๆนานาเพราะฉะนั้นตัวเลขเศรษฐกิจตรงนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ชี้แล้วว่าโอกาสที่เม็ดเงินจากการส่งออกจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตขึ้นโอกาสที่เม็ดเงินจากการส่งออกจะทำให้การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวขึ้นมันกำลังจะกลับมาและปัจจัยซึ่งกดดันภาคเศรษฐกิจภาคธุรกิจต่างๆในช่วง2ปีอาจจะกำลังคลี่คลายขึ้นคงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าในส่วนของห้างสรรพสินค้าหลังจากที่มีการได้รับผลกระทบกระเทือนมามากแล้วจะมีการเปลี่ยนอย่างไรบ้างเพื่อตอบโจทย์สัญญาเศรษฐกิจที่ถือว่าค่อยๆดีขึ้นโดยเฉพาะจากเรื่องของการส่งออกที่โตขึ้นมาถึงเกือบ10ถึง 13% กว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในเดือนพฤษภาคมด้วยกันนั่นคือข่าวดีของเศรษฐกิจไทยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของข่าวดีของเศรษฐกิจโลกบ้างแต่เป็นเศรษฐกิจภาคค้าปลีกเมื่อวานนี้ผมคุยกันเรื่อง Amazon พัฒนา Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจตัวเองยังไงวันนี้จะให้ภาพเรื่องนี้ต่อว่าการใช้ AI กำลังจะเปลี่ยนธุรกิจค้าปลีกโลกยังไงบ้างเดี๋ยวคุยกันช่วงหน้าครับคนนั้นคือ Amazon นะครับเมื่อวานคุยว่า Amazon มีการทำโปรแกรมที่เรียกว่า Palm Wardrop หรือว่าการลองสั่งเสื้อไปลองที่บ้านได้ก่อนโดยที่ยังไม่ต้องซื้อไม่ต้องวางเงินอะไรเลยแล้วหากไม่พอใจคุณค่อยส่งของคืนหลังจากนั้น Amazon จะคิดเงินกับคุณกลับไปเฉพาะส่วนที่คุณไม่ได้คืนนั่นคือการปรับตัวของธุรกิจค้าปลีกระดับโลกที่ทำให้เกิดการพังทลายของความหวาดกลัวความวิตกกังวลของคนที่จะไม่อยากซื้อของออนไลน์ที่ผ่านมาคนไม่อยากซื้อของออนไลน์เพราะว่าไม่รู้ว่าสภาพของเป็นยังไงทำให้การเติบโตของธุรกิจออนไลน์มีเพดานมีข้อจำกัด Amazon ทลายสิ่งที่เรียกว่า friction point หรือว่าข้อจำกัดของธุรกิจออนไลน์คุณอยากได้อะไรเราส่งของให้คุณดูเลยคุณไม่ชอบคุณค่อยคืนมาไม่ปรับเงินไม่คิดค่าส่งของคืนด้วยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Amazon แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับ Amazon อีกเรื่องนึงซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และในธุรกิจโลกณเวลานี้ Amazon คือ1ใน4เจ้าพ่อของเศรษฐกิจดิจิตอลคู่ขนานไปกับ Facebook Google อีกคนนึงก็คือ AmazonAmazon ทำอะไรในช่วงที่ผ่านมา Amazon ทำเรื่องใหญ่เรื่องนึงนะครับซึ่งมีการพูดกันเยอะแล้วในประเทศไทยคือการเข้าไป take over
เครือข่ายร้านอาหารระดับพรีเมียมเครือข่ายขายสินค้าอุปโภคบริโภคระดับพรีเมียมที่มีชื่อว่า Whole Food การเทคโอเวอร์ Whole Food ถูกพูดถึงในประเทศไทยว่า Amazon จะเข้ามาขายอาหารและพูดถึงแต่ในแง่ว่ามันเป็นสัญญาณว่าธุรกิจอาหารเป็นของที่มีมูลค่าสูงมีมูลค่าแพงแต่สิ่งที่ในเมืองไทยคนยังพูดกันน้อยก็คือว่าสิ่งที่ Amazon ทำในการเทคโอเวอร์ Whole Food ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านค้ารายใหญ่ที่ขายของคุณภาพสูงขายกาแฟแบบคนรวยกินขายเม็ดธัญพืชแบบแพงๆขายข้าวแบบเกรด A แบบที่ต้องเป็นคนรวยมากๆกิน Amazon ซื้อไปสาระสำคัญไม่ใช่แค่ Amazon ซึ่งที่ผ่านมาเป็นคนขายหนังสือและขายอื่นๆอยากจะขายข้าวไม่ใช่นั่นเป็นเรื่องเล็กนั่นเป็นเรื่องเด็กๆแต่สิ่งที่คนซึ่งอยู่ในอุตสาหกรรมดิจิตอลประเมินกันก็คือว่า Amazon พัฒนา Artificial Intelligence เมื่อวานคุยไปแล้วแต่วันนี้จะเล่าภาพนี้ให้ฟังให้ละเอียดต่อว่า Amazon พัฒนาArtificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์และสิ่งที่ร้านค้าระดับขายของคนรวยอย่าง Whole Foods มีก็คือฐานข้อมูลของผู้ค้าของลูกค้าระดับคนรวยระดับเกรด A หรือที่เมืองไทยจะเรียกว่าเป็นลูกค้าคุณภาพสูง Whole Foods มีสาขาทั่วอเมริกาประมาณ400กว่าแห่งแปลว่านี่คือสินค้าซึ่งมีข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มคนรวยมากในอเมริกาตามร้านค้าต่างๆอย่างน้อย400กว่าแห่งและร้านค้าแต่ละแห่งมีลูกค้าอยู่จำนวนมหาศาลสิ่งที่ Amazon ได้คือได้ฐานข้อมูลตรงนี้ไปนอกจากได้ตัวอาคารสถานที่ซึ่งเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องเด็กๆในโลกยุคดิจิทัลการได้อาคารสถานที่ไม่สำคัญกับการค้าอีกแล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือการได้ database ของลูกค้าได้ฐานข้อมูลของพฤติกรรมของลูกค้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลมองก็คือว่าการซื้อ Whole Foods ของ Amazon ไม่ใช่เรื่องการขยับเข้ามาสู่ธุรกิจขายอาหารนั่นเป็นมุมมองแบบคนยุคเก่ามุมมองแบบโลกดิจิทัลคือ Amazon ต้องการได้ฐานข้อมูลส่วนนี้เพื่อเอาไปใช้กับAI หรือ artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon เพื่อประเมินพฤติกรรมลูกค้าประเมินพฤติกรรมผู้บริโภคกลุ่มต่างๆว่า Amazon จะให้ผู้ซื้อให้ลูกค้าซื้อของของ Amazon มากที่สุดได้อย่างไรภาพใหญ่ตรงนี้คืออะไรภาพใหญ่ตรงนี้คือสิ่งที่ Jeff Bezos CEO ใหญ่ของ Amazon พูดไว้ว่าการทำธุรกิจหัวใจของมันคือการเข้าไปอยู่ในใจผู้บริโภคและต้องเชื่ออยู่ตลอดเวลาว่าผู้บริโภคไม่มีวันพอใจตรงกันข้ามกับในประเทศไทยนะครับเราจะชอบคิดว่าทำยังไงผู้บริโภคพอใจสูงสุดเจฟเบซอสบอกว่าคิดแบบนี้ผิดต้องเข้าใจว่าผู้บริโภคไม่มีวันพอใจอะไรเพราะฉะนั้นหากเข้าใจว่าผู้บริโภคไม่มีวันพอใจอะไรสิ่งที่ต้องทำต่อคือดูให้ออกว่าผู้บริโภคไม่พอใจอะไรผู้บริโภคอยากได้อะไรเพราะ artificial intelligence ยิ่งมีฐานข้อมูลมากยิ่งรู้มากขึ้นว่าผู้บริโภคคือใครอยากได้อะไรไม่พอใจอะไรและนั่นนำไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสิ่งที่ Amazon พูดสิ่งที่ผู้บริหารของAmazon พูด Jeff Bezos พูดทั้งหมดนั่นคือการฉายภาพว่าธุรกิจค้าปลีกแบบเดิมอยู่ไม่ได้แล้วแน่นอนธุรกิจแบบร้านค้าพังทลายแล้วแน่นอนณเวลานี้คนอาจจะพูดว่าธุรกิจค้าปลีกมีอนาคตแทนธุรกิจแบบร้านค้าธรรมดาแต่ปรากฏการที่ Amazon ซื้อ Whole Foodsผมบอกไปแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอยากได้ธุรกิจขายอาหารแต่ Amazon อยากได้ database อยากได้ฐานข้อมูลของพฤติกรรมลูกค้าอยากรู้ว่าลูกค้าเป็นคนรวยที่อยู่ในแมนฮัตตันมีพฤติกรรมการซื้ออะไรใช้เงินแบบไหน merge ข้อมูลทั้งหมดเข้ามาด้วยกันแล้วก็จะคาดหมายต่อไปได้ว่าในการขายของให้ลูกค้าเนี่ย Amazon จะขายอะไรนี่คือหัวใจของธุรกิจค้าปลีกในอนาคตค้าปลีกออนไลน์พังทลายค้าปลีกแบบเก่าร้านค้าแบบเก่าแต่ค้าปลีกแบบ Amazon เอา AI เข้ามาในอนาคตมันจะพังทลายค้าปลีกออนไลน์แบบที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันผู้บริโภคคนไหนบ้างอยากจะซื้อของโดยที่ถ้าเรามีทางเลือกเราเห็นของก่อนเราเอาของมาลองได้ก่อนกับแบบเดิมคือซื้อของออนไลน์แบบที่ดูได้แต่รูปแล้วต้องมาลุ้นว่าของชอบไหมถ้าไม่ชอบก็ได้แต่บ่นพึมพำไปเป็นความโชคร้ายของชีวิตไปสิ่งที่ Amazon ทำจึงมีนัยยะสำคัญและ Amazon กล้าทำแบบนี้เพราะว่า Amazon มีการพัฒนา AI หรือ Artificial Intelligence ที่แข็งแกร่งมากจนเข้าถึงปรัชญาแบบที่มีการพูดมานานบางคนพูดว่า You are what you eat คือคุณกินของอะไรคุณเป็นคนแบบนั้นพฤติกรรมการกินพฤติกรรมการอยู่ทำให้รู้ถึงพฤติกรรมของลูกค้ารู้ถึงฐานะทางเศรษฐกิจนี่คือสิ่งที่มีนัยยะสำคัญของการปรับตัวในโลกสมัยใหม่ผู้บริโภคคือประชาชนในระบบเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นอยากชนะใจผู้บริโภคต้องชนะใจประชาชนในระบบเศรษฐกิจอยากจะชนะใจประชาชนในระบบเศรษฐกิจคือต้องรู้ว่าประชาชนทั้งหมด
คิดอะไรการรู้ว่าประชาชนทั่วไปคิดอะไรในโลกปัจจุบันมีอยู่อย่างเดียวคือต้องมีฐานข้อมูลของประชาชนให้กว้างขวางมากที่สุด artificial intelligence จึงเป็นประดิษฐกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนโลกเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกอีกอย่างนึงว่า big data เชื่อมโยงกับอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า cloud big data ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Google พูดตลอดว่า Google จะบุกธุรกิจนี้ cloudคนที่พูดมากที่สุดในโลกคือคนอย่างแจ็คมาถูกมองในเมืองไทยว่าเป็นคนขายของจากเมืองจีนสร้างเว็บขายของออนไลน์วิสัยทัศน์แบบนั้นกระจอกเกินไปคุณดูถูกแจ็คมาเกินไปแจ็คมาไม่ใช่ตะแปะที่คิดเว็บไซต์เพื่อให้คนไปขายของออนไลน์วิสัยทัศน์ของแจ็คมาคือสร้างชุมชนฐานข้อมูลระดับโลกเขาใช้อาลีบาบาเป็นฮับของฐานข้อมูลระดับโลกและผู้ซื้อทุกคนคือยูเซอร์ที่จะป้อนข้อมูลของตัวเองเข้าไปใน database ของ Alibaba เรื่อยๆจนในสุด Alibaba มีฐานข้อมูลที่ใหญ่มากว่าผู้บริโภคต้องการซื้ออะไร Bezos ของ Amazon ทำแบบเดียวกันใช้ AI Google ทำแบบเดียวกันแจ็คมา Alibaba ทำแบบเดียวกันทั้งหมดนี้คนทั้งหมดนี้คือผู้นำของโลกอนาคตทำแบบเดียวกันทั้งหมดคือพยายามเข้าถึงจิตใจผู้บริโภคให้ได้ว่าผู้บริโภคคิดอะไรเรื่องนี้มีทั้งในแง่บวกและในแง่ลบในแง่บวกคือมันเป็นสังคมที่ผู้บริโภคกำลังจะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนว่าในแง่ลบหลายคนก็วิตกกังวลกันว่ามันจะเป็นยุคที่บรรษัทใหญ่รู้ใจรู้ความต้องการของเราจนคุกความเป็นส่วนตัวของเราหรือเปล่าแต่นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกธุรกิจแบบเดิมอยู่ไม่ได้ธุรกิจออนไลน์แบบเดิมก็กำลังจะอยู่ไม่ได้คนไทยที่กำลังตื่นตัวกับธุรกิจออนไลน์พูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอลรู้หรือยังว่าคลื่นลูกใหม่ของเศรษฐกิจดิจิตอลยุคนี้มันไปไกลกว่าที่เราพูดกันเยอะแล้วในประเทศไทยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับคุยกันเรื่องของการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในเขตเมืองพื้นที่กรุงเทพช่างช่วยหลายคนได้ยินกันแล้วว่าเป็นโปรเจกต์ของคุณลิ้มเจ้าพ่อฝ่ายนาเดี๋ยววันนี้จะคุยกันต่อว่าการเปิดช่างช่วยซึ่งมีงานเปิดวันนี้แล้วเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับพื้นที่สร้างสรรค์ในสังคมไทยคุยกันช่วงหน้าครับคนไทยตอนนี้คงรู้จักพื้นที่แบบใหม่ซึ่งกำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นในกรุงเทพนะครับพื้นที่ประมาณ11ไร่อยู่แถวๆปิ่นเกล้าอยู่ถนนสิรินธรย่านฝั่งทนนะครับเป็นพื้นที่ซึ่งหลายท่านคงได้ยินชื่อผ่านสื่อจำนวนมากแล้วว่าเรียกว่าช่างช่วยคำว่าช่างช่วยเป็นคำซึ่งประหลาดเพราะว่าคำว่าช่างในเมืองไทยเนี่ยมันหมายถึงความประณีตหมายถึงความเก่งหมายถึงความสามารถทางศิลปะความชำนาญทางการใช้มือสร้างสรรค์ต่างๆนะช่างไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยได้แต่ในกรณีนี้เจ้าพ่อฝ่ายนาของประเทศไทยทำสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่11ไร่ให้กลายเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยนคนในวงการสร้างสรรค์คุณสมชัยส่งวัฒนาใช้เงินของตัวเองสร้างพื้นที่แบบนี้ขึ้นมาแล้วก็มีงานเปิดตั้งแต่วันนี้จนถึงอีก2วันที่จะถึงนี้การเกิดขึ้นของพื้นที่อย่างช่างช่วยมันสำคัญยังไงท่านผู้ชมที่เป็นคนกรุงเทพคงรู้ว่าพื้นที่บริเวณฝั่งทนบริเวณตรงข้ามห้างตั้งหัวแสงเป็นพื้นที่มูลค่าสูงขนาดไหนเรากำลังเห็นคนที่ทำงานในวงการสร้างสรรค์ใช้เงินของตัวเองซื้อพื้นที่11ไร่สร้างพื้นที่ใหม่ขึ้นมาไม่เอาพื้นที่ไปทำห้างไม่เอาพื้นที่ไปทำคอนโดแต่ทำพื้นที่ซึ่งคนที่อยู่ในวงการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นวงการศิลปะวงการดีไซเนอร์วงการช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆนานาสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ได้พร้อมๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่างช่วยคือการเกิดพื้นที่ของเอกชนที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์เราจะเรียกมันว่าศูนย์กลางของการเรียนรู้ที่เอกชนทำเองโดยไม่ต้องรอรัฐบาลก็ได้เราจะเรียกว่านี่มันคือ TCDC ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภาคประชาชนที่ไม่ต้องรอหน่วยงานรัฐก็ได้แต่นี่มันคือปรากฏการณ์ใหม่ของประเทศไทยซึ่งอาจจะเคยมีบางพื้นที่ทำแบบนี้มาแล้วในอดีตแต่ยังไม่เคยมีพื้นที่ไหนที่ใช้ที่กลางเมืองขนาด11ไร่ทำแบบนี้สิ่งที่เจ้าพ่อฝ่ายนาคุณสมชัยส่งวัฒนากำลังจะทำคือการทำพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่ซึ่งเปิดกว้างสำหรับความคิดสร้างสรรค์ทุกรูปแบบคุณจะเป็นคนที่ทำงานสร้างสรรค์ในวงการละครในวงการหนังสั้นในวงการโฆษณาในวงการอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งในวงการนักเขียนนี่คือภาพคุณวีรพรนักเขียนซีไรท์ที่โด่งดังร่วมสมัยที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยคุณสามารถใช้พื้นที่นี้ได้หมด
คุณสามารถใช้พื้นที่นี้เพื่อจัดเสวนาจัดอะไรก็ได้นี่คือภาพของคุณวสินต์บุรีซึ่งก็เป็นคนหนึ่งที่มีความสำคัญมากในงานหัตถศิลป์ร่วมสมัยของประเทศไทยเจ้าพ่อเท่าหงไทยส่วนนี้ก็คือภาพของคุณพิเชษฐ์กันชื่นเราเคยพูดถึงคุณพิเชษฐ์กันชื่นในโอวิวไปหลายครั้งแล้วว่าพิเชษฐ์กันชื่นเป็นคนที่เมื่อคุณพูดถึงการเต้นร่วมสมัยของโลกหรือการเต้นร่วมสมัยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณไม่สามารถเขียนแผนที่ของการเต้นในโลกนี้ได้โดยมองข้ามชื่อพิเชษฐ์กันชื่นไปเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้มันน่าสนใจนะครับเรากำลังเห็นภาพของการที่เอกชนพัฒนาพื้นที่ใช้เงินทำเรื่องที่จริงๆแล้วในอดีตเรามองว่าเป็นเรื่องของรัฐเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการแต่ณเวลานี้สังคมไทยเติบโตคนไทยที่มีกำลังทรัพย์มีมากขึ้นและคนที่เติบโตและมีกำลังทรัพย์ซึ่งมีมุมมองว่าการเกิดพื้นที่สร้างสรรค์มีความจำเป็นมันมีมากขึ้นเรื่อยๆคนเหล่านี้คือสิ่งที่สะท้อนเห็นว่าสังคมไทยกำลังเปลี่ยนไปเราสามารถสร้างสิ่งที่ดีให้กับประเทศของเราได้โดยไม่จำเป็นต้องรอหน่วยงานรัฐนี่คือสิ่งที่ดีซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทยที่เราสร้างให้เกิดขึ้นเองได้โดยไม่ต้องรอหน่วยงานและแน่นอนว่าบางคนอาจจะมองว่าFly Nowเป็นธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาลจนทำเรื่องแบบนี้ได้แต่ท่านถามตัวเองดูว่าธุรกิจที่ร่ำรวยมหาศาลหรือคนที่ร่ำรวยมหาศาลในแบบนี้แบบประเทศไทยมีกี่คนที่ใช้พื้นที่เพื่อสร้างเรื่องแบบนี้ขณะที่มีกี่คนซึ่งหากมีพื้นที่กลางเมืองแถวฝั่งทนแถวตั้งหัวเสง11ไร่อาจจะขายทำคอนโดขายทำห้างสรรพสินค้าขายทำร้านอาหารขายทำผับขายทำบาร์ขายทำร้านวายผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ของคนมีเงินในประเทศนี้เป็นแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่นี้ต่อไปนี้คืออะไรคุณสมชัยบอกแบบนี้ว่าคุณจะเห็นบทบาทของคนทำงานสร้างสรรค์ทุกวงการมาใช้พี่เชษฐ์กันชื่นมีงานแสดงล่าสุดที่โอเวอร์วิวเคยพูดไปคือเรื่องพญาฉัตรทันพี่เชษฐ์กันชื่นจะเป็นคนหนึ่งซึ่งเข้าไปช่วยคิวเรตไปช่วยคัดสรรงานของนักเต้นร่วมสมัยซึ่งอาจจะมีความสามารถแต่ไม่มีพื้นที่ในการแสดงออกให้ได้แสดงงานในพื้นที่ของช่างช่วยเพราะฉะนั้นนี่มันไม่ใช่ปรากฏการณ์ธรรมดามันไม่ใช่พื้นที่ของการสร้างพื้นที่เพื่อเที่ยวเล่นเป็นแหล่งชุมชนรวมตัวฮิปสเตอร์แต่นี่คือปรากฏการณ์ที่คนธรรมดาซึ่งอยากเห็นสังคมไทยดีขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์และทุกคนเคยมีบทบาทในการลงทุนเพื่อสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในประเทศมารวมตัวกันพี่เชษฐ์กันชื่นไม่ใช่คนมีเงินพี่เชษฐ์กันชื่นเป็นศิลปินเป็นนักเต้นในเมืองไทยนักเต้นไม่ใช่อาชีพแต่พี่เชษฐ์กันชื่นน่าจะเป็นนักเต้นคนแรกในประเทศไทยที่ทำให้การเต้นเป็นอาชีพการแสดงล่าสุดของพี่เชษฐ์กันชื่นคนดูครั้งละ 1,000 บาทควักเงินลงทุนให้พิเชษจัดงานแสดงโดยยังไม่เห็นงานของพิเชษกันชื่นเลยความเชื่อใจของประชาชนต่อศิลปินทำให้ประชาชนควักเงินให้พิเชษทำงานแสดงหลังจากนั้นพิเชษเอาเงินที่ประชาชนให้ไปพัฒนางานแสดงพิเชษทำแบบนี้ไม่ได้มีหน่วยงานรัฐช่วยเหลือพิเชษสร้างโรงละครช้างใช้เงินตัวเองล้วนๆวิ่งเต้นกู้หนี้ยืมสินล้วนๆในเรื่องซึ่งในอนาคตมันจะเป็นพื้นที่ซึ่งทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในประเทศไทยอย่างมหาศาลเราพูดเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลกันเยอะเราพูดเรื่องเศรษฐกิจ 4.0 กันเยอะเราพูดเรื่องสังคมแห่งการเรียนรู้กันเยอะแต่บทบาทของเอกชนในการทำเรื่องนี้ในประเทศไทยเหนื่อยและยากลำบากพื้นที่ของคุณสมชัยที่ช่างช่วยมีคำทำบอกไปบอกต่อแบบนี้ด้วยนะครับว่าหนึ่งในกลุ่มที่จะเข้ามาใช้พื้นที่คือ documentary club ของคุณธิดาผลิตผลการพิมพ์ธิดาผลิตผลการพิมพ์ทำหนังสือมานานทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นเจ้าแม่ไบโอสโคปแต่ธิดา 3-4 ปีก่อนทำปรากฏการณ์ซึ่งไม่มีใครเชื่อว่าจะทำสำเร็จคือตั้ง documentary club เอาหนังสารคดีมาฉายในประเทศไทยในประเทศซึ่งคนจำนวนนึงคิดว่าคนไทยมันต้องดูแต่อาร์มาเกดอนดูแต่ทรานสฟอร์เมอร์ดูแต่ Star Wars ดูแต่จูราสสิกพาร์คดูแต่หอแต๋วแตกไม่ใช่ธิดาทำแบบนี้ใช้เงินของตัวเองซื้อสารคดีจากสารคดีจากต่างประเทศเข้ามาในเวลาที่ไม่มีเครื่องมือในการโฆษณาอะไรนอกจากเว็บไซต์นอกจากโซเชียลมีเดียแล้วเป็นผู้ประกอบการด้านศิลปะวัฒนธรรมลงทุนเองชวนคนมาระดมทุนในเบื้องต้นคล้ายๆพิเชษฐ์กันชื่นทำ crowdfunding ให้คนช่วยกันออกเงินจนเกิด documentary club หลังจากนั้นตัวงานขายตัวงานเองได้เรื่อยๆเงินตั้งต้นที่ประชาชนลงขันกันกลายเป็นเงินทุนให้documentary ครับซื้อสารคดีเข้ามาฉายในประเทศไทยทำให้คนเห็นว่าประเทศไทยคนที่ต้องการดูงานที่มีเนื้อหาสาระมีคนไทยไม่ได้ให้คนที่ต้องการดูหอแต๋วแตกชิมิตลอดเวลาแต่ตลาดของคนที่อยากดูของคุณภาพมีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีช่างช่วยคือภาพสะท้อนว่าสังคมไทยการเกิดพื้นที่สร้างสรรค์ของประชาชนเป็นไปได้ทำได้ไม่ต้องรอหน่วยงานรัฐไม่ต้องรอหน่วยงานราชการเพียงแต่ใช้กลไกตลาด
ของคนที่พร้อมจะอุดหนุนซึ่งกันและกันช่างช่วยกำลังทำให้เกิดเวทีประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนประเทศด้วยการเกิดความคิดสร้างสรรค์ในพื้นที่แบบนี้ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอย่างชัดเจนอย่างเป็นระบบนี่เป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่น่าติดตามมากว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับติดตามโอเวอร์วิวได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์และวันจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศ Facebook Live พร้อมๆกันเพจ Y TV 21ครับสวัสดีครับ